รวมราคาประเทศไทย iPhone 12ทุกรุ่นนะครับจะซื้อต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่แล้วมันแพงขึ้นจากเดิมจริงไหมเมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวของ iPhone 11นะครับผมวันนี้ติไอจะมาวิเคราะห์แล้วก็มาสรุปให้ฟังกันนะครับก็ล่าสุด Apple นะครับก็ประกาศวันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าจะวางขายในประเทศไทยวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ออกราคาอย่างเป็นทางการประเทศไทยออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับโดยวันที่จะวางขายนะครับของ iPhone 12ทุกรุ่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max นะครับผมจะเริ่มวางขายในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับผมทั้งใน Apple Store Icon สยามนะครับ Apple Store Central World นะครับแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายของทาง Apple ทั้งหมดเลยนะครับจะเริ่มขายในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับใครที่กำลังเล็งไว้อยู่นะครับก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะครับส่วนราคาของทั้ง4รุ่นนะครับก็ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ทุกความจุด้วยนะครับผมซึ่งราคาตรงนี้นะครับของ iPhone 12ปล่อยออกมาผู้หลายคนตกใจเลยนะครับโอ้ทำไมมันเป็นราคานี้นะฮะซึ่งทีไอก็จะมาสรุปแล้วก็มาวิเคราะห์ราคากันอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาเริ่มที่รุ่นแรกเลยแล้วกันนะครับคือ iPhone 12 mini นะครับผม iPhone 12 mini เนี่ยเริ่มต้นที่ความจุ64 GB นะครับผมโดยราคาของ64 GB เนี่ยจะอยู่ที่ 25,900 บาทนะครับผมและความจุถัดมานะครับคือ128 GB นะครับจะอยู่ที่27,900 บาทนะครับและความจุสุดท้ายของ iPhone 12 mini อยู่ที่256 GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 31,900 บาทนะครับผมอ่ะราคาก็ตามนี้แต่ถ้าเราเอาไปเทียบกับราคารุ่นถูกสุดของปีที่แล้วคือ iPhone 11นะครับผมก็จะเห็นได้ว่าในแต่ละความจุของ iPhone 12 mini เนี่ยมีความแพงขึ้นมาจาก iPhone 11นะฮะอยู่ความจุละ 1,000 บาทเลยนะครับผมโดยที่ iPhone 12 mini เนี่ยจะมีทั้งขนาดหน้าจออยู่ที่ 5.4 นิ้วเล็กกว่า iPhone 11เนี่ยตั้ง 0.7 นิ้วนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ทำให้หลายๆคนนะครับเริ่มจะแบบเอ๊ยังไงดี iPhone 12 mini เนี่ยมันแพงขึ้นจากเดิมตั้ง 1,000 นะครับแล้วได้หน้าจอที่เล็กลงเนี่ยก็ทำให้หลายๆคนแบบโอ้ยังไงดีคนที่ชอบมือถือเล็กๆเนี่ยอาจจะมองว่า iPhone 12 mini เนี่ยก็ถือว่าเป็นขนาดที่เล็กจับขนาดมือเนี่ยราคาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะด้วยหน้าจอที่เป็น OLED ด้วยนะครับผมแล้วก็ได้ 5G มาด้วยนะฮะหลายๆคนก็ถ้าเล็งรุ่นเล็กๆอยู่ก็อาจจะเป็นตัว12 mini นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ชอบมือถือตัวเล็กเนี่ยอาจจะมองไปรุ่นถัดไปก็คือ iPhone 12นะครับโดย iPhone 12ตัวนี้เนี่ยความจุนะครับเริ่มต้นก็64 GB เหมือนกันนะครับโดยราคาของ64 GB เนี่ยจะอยู่ที่ 29,900 บาทนะครับผมและความจุถัดมาเนี่ย128 GB นะครับจะอยู่ที่ 31,900 บาทและความจุ256 GB นะครับจะอยู่ที่ 35,900 บาทนะครับผมโอ้โหถ้าเราเอาไปเทียบกับ iPhone 11นะฮะที่มีขนาดหน้าจอเท่ากันนะครับผมจะเห็นได้ว่า iPhone 12นะครับมีความแพงขึ้นจาก iPhone 11ตอนเปิดตัวเนี่ยถึง 5,000 บาทในแต่ละความจุเลยนะครับผมทำให้หลายๆคนก็ Oh my goodness ตัดสินใจยากนะครับว่าจะยังไงดีด้วยความที่ iPhone 12เนี่ยมันแพงขึ้นมาเลยนะครับแต่ความจุก็เหมือนกันนะฮะได้หน้าจอ OLED ขึ้นมานะครับได้ 5G ขึ้นมาทำให้หลายๆคนก็ลังเลจะอัพราคาขึ้นมาอีก 5,000 มาเป็น iPhone 12 หรือว่าจะไปเอา iPhone 11ที่ลดราคาลงดีซึ่งทางติรีวิวนะครับก็ทำคลิปมาเปรียบเทียบกันแล้วนะครับระหว่างของ iPhone 11กับ iPhone 12นะครับว่ามันมีความต่างอะไรยังไงนะครับมีการใช้งานทั่วไปเป็นยังไงบ้างระหว่าง2เครื่องนี้นะครับกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมเนี่ยตั้ง 5,000 นะครับแล้วด้วยถ้า iPhone 11มันลดราคาลงไปตอนนี้เนี่ยเหลืออยู่ประมาณ 22,100 บาทนะครับสรุปว่า iPhone 12นะครับห่างกับ iPhone 11เนี่ยตอนนี้นะครับอยู่ที่ราคาเนี่ย 7,000 บาทเลยนะครับผมถือว่าราคาแพงขึ้นจากเดิมเยอะมากๆเลยนะครับไม่รู้ว่า Apple คิดอะไรนะครับในการออกราคาของ iPhone 12มาแพงขึ้นจากเดิมเยอะมากๆขนาดนี้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะขายดีหรือเปล่าสำหรับ iPhone 12นะครับผมและในรุ่นถัดมานะครับคือ iPhone 12 Pro นี่ตัวนี้นะครับก็ได้มีการอัปเกรดขนาดหน้าจอเพิ่มขึ้นมาจากเดิมนะครับ Wow. จาก iPhone 11 Pro เนี่ย 5.1 นิ้ว
iPhone 12 Pro เป็น 6.1 นิ้วนะครับผมโดยความจุเริ่มต้นของ iPhone 12 Pro นะครับจะอยู่ที่128 GB นะฮะและราคาอยู่ที่ 36,900 บาทนะครับและความจุถัดมา256 GB นะครับราคาอยู่ที่ 40,000 กับอีก900บาทนะครับและความจุท้ายสุดแม็กสุดนะฮะอยู่ที่512 GB ราคาอยู่ที่ 48,900 บาทนะครับผมและถ้าเอาราคาตรงนี้ไปเทียบกับราคาเปิดตัวของ iPhone 11 Pro ก็จะได้ออกมาว่านะฮะตัวรุ่นเริ่มต้นของ iPhone 11กับ iPhone 12นะครับ iPhone 12 Pro เนี่ยจะมีความแพงกว่า iPhone 11เนี่ยอยู่ 1,000 บาทนะครับในความจุเริ่มต้นแต่นะฮะแต่ต้องดอกจันไว้นะครับว่าความจุของ iPhone 12 Pro เนี่ยมันเพิ่มมาจาก iPhone 11 Pro เนี่ย1เท่าเลยนะครับ iPhone 11 Pro เนี่ยเริ่มต้นอยู่64นะฮะส่วน iPhone 12 Pro เนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่128 GB กับราคาที่เพิ่มมา 1,000 บาทกับความจุ1เท่าตัวนะครับและหน้าจอใหญ่มากขึ้นและหน้าจอเป็น OLED ด้วยนะครับผมนะและความจุถัดมานะครับ256 GB ถ้าเอามาเทียบกันแล้วไปวิเคราะห์กันนะครับ iPhone 12 Pro เนี่ยถูกกว่าราคาเปิดตัวของ iPhone 11 Pro เนี่ยตั้ง 1,000 บาทนะครับในความจุ256 GB นะครับผมเอาแล้วเอาแล้วนะฮะในความจุที่เพิ่มมามากยิ่งขึ้นนะครับมันมีราคาที่ถูกลงมา 1,000 บาทนะจ๊ะส่วนความจุแม็กสุด512 GB นะครับเอามาเทียบกันก็ถือว่าราคาเปิดมาเท่าๆกันนะครับโดยถ้ามองใน iPhone 12 Pro เนี่ยถือว่าอันไหนคุ้มนะครับตีไอก็น่าจะคิดว่าเชียร์เป็นรุ่น128 GB นะครับที่แพงกว่าเดิม 1,000 นะฮะแต่ได้ความจุเพิ่มมา1เท่าเลยและสำหรับรุ่น Max สุดพี่ใหญ่สุดนะครับคือ iPhone 12 Pro Max นะครับผมความจุเริ่มต้นก็เริ่มต้นอยู่ที่128 GB เหมือนกันนะครับโดยราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับในความจุ128 GB นะฮะแต่ความจุ256 GB เนี่ยจะอยู่ที่ 43,900 บาทนะฮะและความจุ Max สุด512 GB นะครับราคาจะอยู่ที่ 51,900 บาทนะครับผมก็ถือว่าเกินครึ่งแสนไปนะครับแต่ถ้าเราเอามาเทียบกับราคาเปิดตัวของ iPhone 11 Pro Max นะฮะเอามาเทียบกันเลยนะจะเห็นได้ว่านะครับราคาเริ่มต้นของ iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 11 Pro Max นะครับในความจุเริ่มต้นเนี่ยมันเท่ากันเลยนะครับ wow. เปิดมา 39,900 บาทเท่ากันแต่ iPhone 12 Pro Max ได้ความจุเพิ่มเข้ามา1เท่านะและก็หน้าจอเป็น OLED และ 5G ด้วยนะครับแต่ความจุถัดมานะครับผม256 GB เนี่ยอันนี้เป็นประเด็นมากๆเลยถ้าเอามาเทียบกันว่า iPhone 12 Pro Max กับ iPhone 11 Pro Max นะครับจะเห็นได้ว่าราคาของ iPhone 12 Pro Max นะครับถูกกว่าอยู่ 2,000 บาทเลยนะครับในความจุเท่ากัน256 GB นี้นะครับผมและส่วนความจุ Max สุด512 GB นะครับเอาราคามาเทียบกันปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าราคาเนี่ยถูกลงจากเดิมเนี่ย 1,000 บาทนะครับใน iPhone 12 Pro นะฮะซึ่งจากที่มาสรุปราคาตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ารุ่นธรรมดานะครับอย่าง12มินิกับ12เฉยๆเนี่ยเอามาเทียบกับ iPhone 11 Pro นะครับจะเห็นว่ามีราคาที่แพงมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะทั้งใน iPhone 12 mini ที่แพงขึ้น 1,000 บาทและใน iPhone 12เฉยๆเนี่ยที่แพงขึ้นมา 5,000 บาทนะครับผมโอ้โหแต่ถ้าใครมองมาเป็นตัว Pro นะครับรุ่น12 Pro 12 Pro Max เนี่ยจะเห็นว่าราคามันจะไม่หนีห่างจากเดิมสักเท่าไหร่นำซ้ำนะครับยังถูกลงกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับในพวกความจุสูงๆเนี่ยทั้ง iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max นะครับอันนี้เนี่ยก็อาจจะมองว่าเป็นกลยุทธ์ของทาง Apple หรือเปล่านะครับที่จะให้ผู้ใช้งานเนี่ยมาเห็นตัว Pro แล้วมันรู้สึกว่ามันคุ้มกว่าตัวเดิมนะครับจะได้มาขยับมาใช้ตัว Pro กันมากขึ้นมายอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อที่จะได้ความคุ้มค่าความถูกลงในเรื่องของราคากับความจุในตัว Pro มากขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้เนี่ยก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่ากลยุทธ์แบบนี้ที่ไอคาดการเนี่ย Apple จะใช้ได้ผลหรือเปล่านะครับแต่ที่คาดการแน่ๆเลยนะฮะว่ารุ่นที่จะขายดีสุดๆเลยก็น่าจะเป็น iPhone 11นะครับผมเพราะว่ามีคลิปหลายคลิปมากๆเลยที่แบบว่าเปิดราคา iPhone 12มาปุ๊บๆๆเนี่ยหลายๆคนก็จะหนีไปทาง iPhone 11นะครับผมซึ่งถ้าดูคลิปนี้จบแล้วนะครับคอมเมนต์ให้ที่ไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับว่าเห็นราคา iPhone 12แบบนี้แล้วเนี่ยยังจะเล็ง iPhone 12รุ่นไหนอยู่หรือว่าอยากจะถอยกลับไปเป็น iPhone 11ที่ราคาถูกกว่านะฮะคอมเมนต์ให้ที่ไอฟังนิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยนะฮะเผื่อมีใครที่กำลังจะตัดสินใจซื้อ iPhone 12นะครับจะได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยราคาในประเทศไทยออกมาแล้วนะครับแล้วมันอยู่ที่ราคาเท่าไหร่แล้วก็มันถูกลงหรือแพงขึ้นเมื่อเทียบกับราคาเปิดตัวของ iPhone 11นะครับผมและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribeกับ Channel ตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาอัปเดตเรื่องราวอะไรแบบนี้ในทุกๆวันนะครับสำหรับวันนี้จะไอก็ต้องขอตัวลาไปก่อน
ไว้พบกันใหม่กับปฏิรีวิวในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ